สวัสดีครับจากร้านฟิกคาเมราวันนี้มาคุยกันเรื่องเลนแปลกๆจริงๆก็ไม่แปลกแต่ว่าท่านที่ไม่เคยเห็นก็อาจจะรู้สึกว่ามันแปลกนิดนึงเขาเรียกว่าเลนรีเฟล็กนะครับนิคอนนี่ก็คือเป็นยี่ห้อเลนของนิคอนเขาจะเรียกว่านิคอน500มมทางยาวโฟกัส500มมเนี่ยปกติก็คือ50เซนก็คือครึ่งเมตรนะถ้าเป็นเลนปกติต้องยาวประมาณครึ่งเมตรหรือใกล้ๆครึ่งเมตร40 45อะไรประมาณนี้ทำได้ไม่ต่ำกว่านี้แต่นี้500มมแต่ย่อลงมาเหลือแค่นี้แค่เท่าไหร่เองนะลองวัดดูไม่รวมฝาครอบเลนนะประมาณ13เซนเองประมาณ120มมเป็นเลนรีเฟล็กนะรีเฟล็กยังไงเป็นเลนที่ไม่เหมือนกับเลนปกติที่เราใช้กันทั่วๆไปนะเลนปกติอย่างทั่วๆไปที่เราใช้เนี่ย50มมอะไรพวกนี้นะครับ105มมก็จะมีปรับวงแหวนปรับ F ได้ตั้งแต่ 1.8 1.4 อะไรก็แล้วแต่จนถึงเล็กสุดตัวนี้ไม่มีวงแหวนปรับ F F นี่จะเป็น F ค่าเดียวนะเลนรีเฟล็กนี่จะมี F ค่าเดียวดูหน้าตามันก่อนนะหน้าตามันแปลกมากเหมือนเลนที่มีอะไรไปขวางอยู่ตรงกลางเขาเรียกเลนรีเฟล็กหรือเรียกอย่างนึงว่าเลนกระจกหรือไมเลอร์เลนนะครับก็เรียกกันได้หลายแบบเมาส์เป็นเมาส์นิคอนธรรมดาไม่มีออโต้โฟกัสไม่มีอะไรเลยแล้วก็เป็นเลนที่ไม่ค่อยมีวิวัฒนาการอะไรเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ทำมากกว่านี้มันมีแค่นี้แหละแล้วก็ออกมาหลายรุ่นรุ่นนี้เป็นรุ่นท้ายๆรุ่นกลางๆของนิคอนละมีรุ่นแรกกว่านี้อีกรุ่นแรกเลยเนี่ยเขาจะออกมาตั้งแต่ประมาณปี1961เลยก่อนผมเกิดอีก1961แล้วก็ขายอยู่จน1968เดี๋ยวมีรูปให้ดูนะครับรูปผมยืมมาจากนักเคนนะจากเคนล็อกเวลนักเคนแกทดสอบแกมีเลนดีๆเยอะก็เลยยืมรูปมาหน่อยตัวแรกเนี่ยผมไม่เคยจับไม่เคยแตะเลยนะเคยแต่เห็นคนเขาใช้กันอะไรเงี้ยแต่ผมมาใช้ตัวที่2นี่คือตัวนี้ผลิตตั้งแต่ปี1983แล้วก็ขายอยู่ยันปี2005เลยอายุยาวมากเพราะว่าอย่างที่บอกอะ500รีเฟล็กเนี่ยมันไม่มีวิวัฒนาการอะไรมากมันก็ขายไปเรื่อยไม่มีออโต้โฟกัสไม่มีปรับ F ไม่มีอะไรแล้วเขามีระยะอื่นด้วยนะ600 800อะไรแต่ราคามันก็แพงขึ้นอีกมากมาย500เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่เริ่มต้นที่สุดละถูกที่สุดละใครเขาใช้กันเลนส์ตัวนี้ก็จะมีพวกไวลด์ไลฟ์นะครับไวลด์ไลฟ์ก็คือพวกถ่ายภาพสัตว์ป่าถ่ายภาพธรรมชาติอะไรพวกนี้เขาใช้กันหรือพวกที่ถ่ายธรรมดาไม่ได้ถ่ายภาพในป่าแต่ว่าต้องการเอฟเฟกต์แปลกๆให้เห็นมิติของภาพแปลกๆเนี่ยเขาจะใช้เลนตัวนี้กันเพราะว่ามิติมันไม่เหมือนเลนเทเล่นะถ้าเอาเทเล่500ที่เป็นเทเลโฟโต้จริงๆกับ500รีเฟกต์มาดูมิติดูเปอร์สเปกทีฟภาพจริงๆจะเห็นว่าต่างกันอยู่พอสมควรนะครับมันให้ภาพที่บอกว่าไม่สวยก็ไม่ได้บอกว่ามันสวยมันอะไรก็ไม่เชิงแต่มันแปลกกว่าเขาอะนะแปลกตาอันนี้เป็นฮูดนะครับพูดแท้เขามาเป็น SN 27ตัวเขามีแค่นี้อันนี้คือไม่มีฮูดถอดฮูดออกมาแล้วตัวนี้ F 8 F เดียวอย่างที่บอกแล้วแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์ข้างหน้านี่คงใส่ไม่ไหวเพราะมันใหญ่โตมโหฬารมากเลยเขาก็เลยมาใส่ฟิลเตอร์ข้างหลังกันเนาะพวกไดแฟรมพวกอะไรก็ไม่มีนะชิ้นเลนส์เนี่ยจะมีทั้งหมด6ชิ้นไม่มีชิ้นคอมเปล่านะฮะชิ้นเลนส์เขานับรวมชิ้นกระจกด้วยชิ้นเล็กชิ้นน้อยอะไรนับหมดเนี่ย6ชิ้นก็จะมีตามโครงสร้างของเขาเนี่ยถ้าจะใส่ฟิลเตอร์กันก็คงจะต้องใส่82มมนะถ้าจะใส่ฟิลเตอร์แต่รู้สึกว่าเขาจะไม่ค่อยนิยมใส่ฟิลเตอร์ข้างหน้ากันนะเขาจะใส่ฟิลเตอร์ข้างหลังตรงนี้ใส่ฟิลเตอร์ตรงนี้39มมใส่ตรงเกลียวท้ายต้องการใส่อะไรก็ตามถ้าเป็นเลนส์พวกนี้ต้องถอดออกจากกล้องมาก่อนเพื่อจะมาเปลี่ยนฟิลเตอร์ใส่ข้างหลังเนาะถ้าเป็นรุ่นที่หลังๆที่พัฒนาขึ้นมาอีกแพงกว่านี้เขาจะมีช่องเป็นลิ้นชักเป็นเทรย์นะไว้เสียบตรงนี้ดึงเข้าดึงออกใส่ฟิลเตอร์ได้จะใส่ PL ใส่ ND ส่วนมากเขาก็ใส่กันแค่นั้นนะไม่ PL ก็ ND ใส่เสียบเป็นลิ้นชักเป็นดรอยเออร์แต่ตัวนี้ไม่มีนะตัวนี้ต้องถอดมาใส่ไม่มีเมาส์ AI AIS อะไรทั้งสิ้นมาเป็นเมาส์ธรรมดานี่เลยฮะเมาส์ Nikon F ธรรมดาเนี่ยใส่ได้ตั้งแต่กล้องฟิล์มนะนี่ผมจะลองใส่กับ FE นะใส่ทั้งกล้องฟิล์มก็ใส่ได้ไม่ต้องกังวลเรื่อง AI นะไม่มีไม่ต้องใช้ AI เพราะว่าวัดแสงมันค่าเดียวคือ F8 ตลอดฟิกคาที่เลยท่านก็เปิด
ออโต้ถ่ายไปเลยแล้วกันมันเดี๋ยวมันปรับไปเองเพราะกล้องมันจะมองเห็นเป็นกล้องเป็นเลน F8 มันก็ตั้งชัตเตอร์ให้เราเองถ้าจะใช้ออโต้หรือถ้าใช้เมนวลก็ปรับเมนวลเอาตามอัธยาศัยนะครับถ้าจะใช้กับกล้องออโต้โฟกัสก็ใส่ได้นะเดี๋ยวลองใส่กล้องเก่าๆอย่าง D90แต่ถ้าใช้กับฟูลเฟรมนะใช้กับ D90 มันจะคูณ 1.5 เข้าไปอีกนะยิ่งเท่ากับได้เป็นเทเลเยอะเข้าไปอีกจาก500มมคูณ 1.5 เข้าไปจะได้750มมเลยเพราะมันถูกครอบไป 1.5 เท่านะครับถ้าใส่กับพวกฟูลเฟรมของดิจิตอล 7D750 D800 D850 อะไรพวกนี้นะครับหรือไปเป็นอะแดปเตอร์ไปใส่กับไมเลอร์เลสอย่างตระกูล Z อะไรได้หมดเลยนะก็จะได้เป็นฟูลเฟรมเป็น500มมนี่แหละโฟกัสนะครับวงแหวนโฟกัสเนี่ยตั้งแต่ใกล้สุดเลยคือ 1.5 เมตรมันจะหมุนวนได้2รอบเลยนะพอเข้ามาโซนสีส้มเนี่ยมันจะเป็นระยะใกล้ตั้งแต่ใกล้สุดคือประมาณ 1.5 เมตรนี่อันนี้แถวบนนี่นะครับแล้วก็ไปไกลสุดพอเลยโซนสีส้มแล้วให้ท่านมาอ่านตรงนี้ 2.5 เมตรละย้ายมาอ่านด้านล่างนี่3เมตร4เมตรระยะโฟกัสนี่หมุนไกลมากหมุนกันแบบกว้างเยอะอินฟินิตี้ก็เลยอินฟินิตี้ไปอีกเห็นไหมฮะอันนี้ไม่ได้เสียไม่ได้ผิดปกตินะครับเลนรีเฟกทุกตัวอินฟินิตี้จะเลยระยะแบบนี้เพราะว่ามันดึงภาพไกลมากต่างจากเลนนอร์มอลต่างจากเลนซูมธรรมดาที่ส่วนมากก็แค่70 200 70 300อะไรพวกนี้นะอันนี้ใส่ฮูดไว้แล้วก็นิดเดียวฮูดกันมาได้นิดหน่อยส่วนมากจะไม่ใช่ทำหน้าที่ทางด้านการบังแสงสะท้อนอะไรสักเท่าไหร่ทำหน้าที่ในด้านการโปรเทคชิ้นเลนส์ชิ้นหน้ามากกว่าเราลองมาดูหลักการทำงานของเลนส์รีเฟล็กหรือเลนส์กระจกนะครับอันนี้ตัวนี้ยกตัวอย่างเป็นของ Nikon 500 มม. รีเฟล็กนี่เป็นเลนส์ชิ้นหน้าจะเห็นว่าตรงกลางมีแผ่นดำๆติดขวางหน้าเลนส์อยู่เลยตัวนี้เป็นชิ้นเลนส์แสงจะส่องผ่านรอบๆเนี่ยที่เป็นวงแหวนโดนัทเนี่ยนะครับเข้าไปที่กระจกตัวล่างถ้ามองไปที่ตัวล่างจะเห็นเงาๆรอบๆจะเห็นเป็นกระจกนะฮะภาพจะลงที่กระจกนี้ก่อนกระจกนี้เขาเรียกว่าเมนไมเลอร์เมนไมเลอร์เนี่ยจะทำหน้าที่สะท้อนภาพกลับขึ้นมาที่ตัวนี้ลองพลิกเลนตัวหน้าขึ้นมานะฮะพลิกเลนตัวหน้าขึ้นมาใต้นี้จะเห็นว่ามีกระจกตัวหนึ่งเป็น secondary mirror ก็คือเป็นไมเลอร์ที่จะเก็บภาพจากเลนเก็บภาพจริงๆจากเลนที่ส่องเข้ามาเนี่ยรวมแสงเป็นพาราโบลามาตกที่กระจกตัวนี้จากนั้นก็จะส่งผ่านเข้าไปที่เลนรับภาพอีกทีหนึ่งเลนตัวนี้ด้านหลังตัวนี้เป็นฟิลเตอร์นะครับภาพที่เกิดบนกระจกตัวนี้มันจะมีความโค้งมากเลยเพราะว่ากระจกนี่เป็นกระจกทรงนูนนะครับเมื่อมีความโค้งมากมันก็จะเกิดความdistort ความบิดเบี้ยวเหมือนเวลาเราไปมองที่กระจกที่เขาติดตั้งไว้เวลาตามสามแยกตามสี่แยกอะไรพวกนี้นะจะเห็นเป็นภาพเบี้ยวๆก็จะต้องมีเลนตัวหนึ่งเป็นตัวแก้เลนชิ้นนี้เลนไม่ใช่ชิ้นนี้เป็นกรุ๊ปนี้เลยเขาเรียกว่าคอลเลคชันเลนก็คือเป็นเลนที่มาแก้ความบิดเบี้ยวความเพี้ยนของภาพเนี่ยก่อนที่จะส่งลงเข้าไปบันทึกลงบนฟิล์มหรือบนimage sensor ถ้าเป็นกล้องดิจิตอลหลักการทำงานของมันก็เป็นอย่างนี้ก็จะเหมือนกับในภาพโครงสร้างที่ให้ดูไว้นะครับว่าแสงมันเข้ามายังไงนี่ให้ดูชิ้นส่วนจริงๆอีกทีหนึ่งจะเห็นว่ารวมๆแล้วขนาดมันเนี่ย500มมแต่ว่ามันคอมแพคลงมาเหลือแค่ไม่กี่เซนเองแต่ถ้าเป็นเลน500มมจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะมีทางยาวโฟกัสประมาณเกือบครึ่งเมตรหรือครึ่งเมตรเลย50เซนนะเลน135มมก็คือประมาณ 13.5 หรือ135มมนั่นแหละความตามความยาวของเลนเลยแต่พอมาทำเป็นแบบรีเฟล็กก็ทำให้ขนาดของเลนเนี่ยมันถูกย่อให้สั้นลงให้เล็กลงให้น้ำหนักเบาลงใช้จำนวนชิ้นเลนน้อยลงทำให้การทำงานง่ายขึ้นแต่ข้อเสียที่ต้องแลกมาก็คือมันจะเหลือแค่ F เดียว F8 F5.6 F11 อะไรก็ตามเป็น F เดียวถ้าเป็นเลนส์ที่ทางยาวโฟกัสเยอะหน่อยอย่างเช่น
800มม. reflex เนี่ยอาจจะเป็น F11 F เดียวนะครับหรือถ้าเป็น500 reflex รุ่นหลังๆก็จะเป็น F5.6 ก็มีของยี่ห้ออิสระก็มีที่ไม่ใช่ของยี่ห้อค่ายนะฮะเอกลักษณ์ของเลน reflex หรือเลนกระจกเนี่ยสังเกตดูว่าด้านหน้าก็จะมีชิ้นกระจกอยู่ทำให้ตรงนี้มันเป็นเฟรมคล้ายๆโดนัทคล้ายๆวงแหวนเลยเป็นสาเหตุให้โบเก้หรือว่าจุดที่เป็นฮอตสปอตที่เป็นเอาท์โฟกัสเนี่ยแทนที่จะเป็นจุดกลมๆเป็นกลีบตามรูปรับลักษณะของรูรับแสงเหมือนกับเลนส์ธรรมดาที่เราเคยชอบกันนะเลนส์ตัวนี้เบรด9ใบF กลมรูรับแสงกลมโบเก้ก็จะกลมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่อันนี้โบเก้มันต้องออกมาเป็นรูปโดนัทหรือรูปวงแหวนแน่นอนเลยใช่ไหมก็เดี๋ยวมีภาพตัวอย่างให้ดูเนี่ยอันไหนที่มันเอาโฟกัสไปแล้วมันเป็นจุดแสงหรือเป็นฮอตสปอตอยู่ด้านหลังมันก็จะเป็นลักษณะเป็นโบเก้เป็นวงแหวนคนที่ไม่มีเลนส์รีเฟล็กซ์มีเลนส์เทเล่200 250 300อะไรธรรมดาเขาก็เอากระดาษดำมาตัดแปะบนฟิลเตอร์วาดทำเป็นรูปโดนัทนี่แหละติดบนฟิลเตอร์ก็จะได้โบเก้ที่เป็นรูปโดนัทเหมือนกันคล้ายๆกันแต่ว่ามิติภาพอาจจะดูไม่เหมือนเลนส์500นักนะครับก็คือทำโบเก้ของเลนส์รีเฟล็กเทียมขึ้นมาเขาก็มีทำกันนะไปทำเล่นมันก็ได้ไม่ยากนะครับหาฟิลเตอร์เก่าๆหรือฟิลเตอร์ที่ไม่เก่าก็ได้แต่ว่าเราต้องระวังจะเสียของหน่อยแล้วก็เอากระดาษปิดเข้าไปแค่นั้นเองง่ายๆนะครับลองไปทำเล่นกันดูภาพที่ได้จากเลนส์ตัวอย่างนะครับตัวอย่างภาพที่ได้จากเลนส์รีเฟล็กนี่ผมถ่ายด้วยกล้องนิคอน D90 ก็เอาเท่าที่หาได้ใกล้ๆมือตอนนี้นะมีดิจิตอลนิคอน D90 อยู่ตัวไม่ต้องไปรอล้างฟิล์มรออะไรเพราะว่าเอากล้องฟิล์มไปถ่ายเดี๋ยวต้องมารอล้างฟิล์มเสียเวลาตอนนี้จะรีบคืนส่งเจ้าของเขาแล้วเขาทวงถามมาแล้วก็ให้ดูตัวอย่างกันประมาณนี้จะเห็นเป็นจุดที่เป็นเอาท์โฟกัสนะจะเห็นเป็นดวงๆเป็นโดนัทแบบนี้นะครับก็แปลกตาดีราคานะครับราคาถ้าเป็นของค่ายแท้ก็อาจจะสูงหน่อยหลักใกล้ๆหมื่นอะไรประมาณนี้นะครับ 6-7,000 8,000 แล้วแต่สภาพหรือว่าถ้าจะเอาย่อมเยาวหน่อยก็ลองไปดูพวกยี่ห้ออิสระพวกแทมรอนโตคีน่าติ๊กมาอะไรพวกนี้นะครับก็มีทำขายอยู่เหมือนกันด้านล่างตัวนี้เป็นคอล่านะครับใส่เกลียวขาตั้งกล้องนะครับน้ำหนักตัวนี้เนี่ย823กรัมนะครับถ้ารวมฮูด SN27 เข้าไปแล้วถ้าไม่มีฮูดก็เหลือ790กว่ากรัมก็ไม่ได้แตกต่างเท่าไหร่นะนิดน้อยนิดหน่อยในฝาครอบเขาก็เป็นฝาของเขาเลยต้องเป็นฝาอย่างงี้ปิดครอบเข้าไปเฉยๆเลยหาไว้ใช้หรือว่าไปเจอที่ไหนชอบใจก็ตังเหลือๆก็เก็บมาใช้ได้หรือว่าถ้ามีความจำเป็นหรือว่ารักในสายงานไวไลฟ์งานอะไรพวกนี้ก็เอามาเป็นตัวครูตัวใช้ได้หรือกีฬาอะไรพวกนี้ก็พอไหวนะแต่กีฬาเขาไม่ค่อยนิยมกันเพราะอะไรเพราะว่าความคมมันไม่คมเท่าเลนจริงๆนะฮะมันไม่คมเป๊ะเท่าเลนจริงๆแต่ว่ามันก็ได้ในระดับหนึ่งเพียงแต่ว่ามันสะดวกถ้าเป็นกีฬาเขาจะนิยมใช้ซูเปอร์เทเล่จริงๆมากกว่าใช่ไหมอย่างที่เราเห็นกันตามสนามกีฬาก็คงมีเท่านี้นะครับสำหรับเลนรีเฟล็กหรือเลนกระจกรบกวนช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเพจของ Fix Camera ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ